โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนะครับกันอีกเช่นเคยก็วันนี้อยู่ใน EP ที่8แล้วนะครับของซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเต่าซิ่งจากตอนแรกนะครับที่น้องเริ่มต้นมาเนี่ยมีพอร์ตอยู่ที่20เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตเติบโตมาเป็น134เหรียญแล้วนะครับถือว่าเติบโตมาได้ประมาณ 6.5 เท่าเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับเยอะมากเลยนะฮะก็สำหรับเป้าหมายในวันนี้นะครับผมจะมาปั้นพอร์ตจาก134เหรียญนะครับให้ไปถึงประมาณ149เหรียญนะครับหรือว่าทำกำไรให้ได้อีก15เหรียญให้ได้นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำกำไรตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จไหมนะครับวันนี้เป้าหมาย15เหรียญเหมือนเดิมนะครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะปะ let's go เฮ้ยเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เทรดขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวนั่นไงมัวแต่ฝอยอีกแล้วก็เดี๋ยวจบออเดอร์นี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อแล้วกันซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่เรียกว่าหักดิบเลยแล้วกันนะครับมันคือการหักดิบตัวเองนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงออเดอร์นี้ก่อนนะฮะโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับกราฟในภาพรวมใหญ่นะตรงนี้อย่างที่เราเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากอยู่พอสมควรนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนด์หลักของกราฟที่ตอนนี้เป็นเทรนด์ขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีอยู่มากในช่วงนี้จริงๆนะครับก็อาจจะผลักกราฟหลังจากนี้ให้วิ่งขึ้นต่อได้จริงๆนะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะนะครับตามเทคนิคเลยนะฮะโอเคเริ่มมาได้สวยนะครับวันนี้และขอให้มันสวยเช่นนี้ไปตลอดนะฮะไม่ขอให้มันไม่ไปล่มกลางทางนะครับขอให้มันไม่เป็นล่มกลางทางโอเคนะครับสำหรับออเดอร์ที่1ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่ 2.4 เหรียญ นะครับถือว่าเริ่มต้นได้สวยนะครับเริ่มต้นได้ดีนะครับเปิดมาได้ดีนะฮะอย่างน้อยเปิดมาไม่แพ้ก็ดีมากแล้วนะฮะโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับได้กำไรมาแล้ว 2.4 เหรียญ นะครับขาดอีก 12.6 เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคอีกหนทางยังอีกยาวไกลนะครับแต่ว่าหัวใจยังคงเกินร้อยนะฮะปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับหรือจะตกม้าตายซะก่อนปะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับตัดยังวะตัดแล้วนะครับโอเคเอ้ากลับไปตอนแรกเขาตัดลงแล้วนะครับแต่พอกราฟขึ้นแท่งใหม่วกไปตัดขึ้นเฉยเลยนะฮะ บ้าบอมากออเดอร์นี้โอเคผมสลับออเดอร์ที่2ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกก็คือเพราะว่าภาพรวมใหญ่ของกราฟในช่วงนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับหรือว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับโอ้ยกดแก๊สดันรู้สึกไม่โอเคเลยฮะตอนนี้อยู่ดีๆก็แก๊สดันเฉยเลยแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับก็กราฟปัจจุบันนี้ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนด์หลักของกราฟที่เป็นเทรนด์ขาลงได้แล้วนะครับแล้วณปัจจุบันนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายณปัจจุบันน่าจะมีอยู่มากนะครับน่าจะผลักกราฟให้วิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้กราฟก็กลับตัวลงจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่2นี้นะครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้ถือว่าไม่พลาดนะครับไม่พลาดถือว่าผ่านมาได้ด้วยดีนะฮะ
โอเคผมก็สลับตอนนี้เทรดทั้งเทรดไป2ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่ 4.86 เหรียญ นะครับตอนนี้ทำกำไรมาได้เกือบจะ1ใน3ของเป้าหมายในวันนี้แล้วนะครับก็อีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวก็ตอนนี้ขาดอีก 10.14 เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวไปดูกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จไหมนะครับปะไปลุยกันต่อเลยครับตรงนี้ผมอยากรู้อยากลองว่ะเดี๋ยวถ้าเซียนสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับอยากรู้อยากลองนะฮะตอนนี้ออเดอร์นี้ผมอยากรู้อยากลองเหลือเกินโอเคนะครับลุยโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะช่วงนี้นะครับอย่างแรกก็อย่างที่เห็นเลยนะครับกราฟนะช่วงนี้อย่างที่เราเห็นเนาะว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับก็ได้เกิดการกลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ก็อาจจะใกล้ถึงช่วงที่เขาจะต้องกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอาจจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับก็กราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนะช่วงนี้นั่นเองนะครับรวมแล้ว3ปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากผมก็เลยกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ได้น่าจะแพ้นะครับทุกคนออเดอร์อยากรู้อยากลองเป็นไงล่ะแดงเลยทีนี้โอเคผมสลับออเดอร์ที่3แพ้นะครับก็เป็นการแพ้ที่พ่ออยากรู้อยากลองนะฮะก็เจ็บตัวไปตามระเบียบนะครับโอเคนะครับก็สลับออเดอร์ที่3แพ้นะครับส่งผลให้ตอนนี้กำไรของผมกลับมาเหลือแค่ 1.86 เหรียญซะแล้วนะครับเพราะว่าแพ้ไปในออเดอร์ที่3นี้นั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4เลยนะครับออเดอร์ที่4ผมจะเทรดที่ 7.5 เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะคืนทุนที่ผมแพ้ไปเมื่อกี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายกันนะครับป่ะไปลุยกันต่อเลยฮะอุ๊ยถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับตัดแล้วนี่นะโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เพราะว่ากราฟปัจจุบันอย่างที่เห็นนะครับว่าในภาพรวมใหญ่ของกราฟปัจจุบันนี้เนาะเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟหน้าปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็อาจจะใกล้ถึงช่วงที่เขาน่าจะต้องกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีอยู่มากนะช่วงนี้จริงๆนะครับหลังจากนี้กราฟน่าจะวิ่งลงตามแรงขายที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับก็รวมแล้ว3ปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงตามแรงขายที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับโอ้ยชนะไหมแพ้โอ้โหผมไม่น่ากดช้าไปเลยอ่ะโอ้โหผมกดช้าไปนะครับก็ด้วย3ปัจจัยตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับเพราะว่าผมกดช้าไปแพ้นิดเดียวนะแพ้จุดเดียวโอ้โหพลาดเลยนะครับพลาดเลยพลาดแบบนี้ไม่น่ารักเอาซะเลยนะฮะ บ้าบอคอแตกโอเคไม่เป็นไรนะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5เลยนะครับออเดอร์ที่5ผมมาติงเกลนะครับเทรดที่ 18.75 เหรียญ นะครับมาดูกันว่าจะพลิกเกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดกลายเป็นว่าขาดทุน6ขาดทุนไป5เหรียญซะแล้วนะครับจากการที่เทรดแพ้ไป2ออเดอร์นี้นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อกันเลยบึ้ยดินพันเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยนะครับมาดูกันว่าจะพลิกเกมกลับมาได้ไหมนะครับจะกลับมาทำกำไรได้หรือเปล่านะฮะป่ะไปลุยกันต่อเลยฮะเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับตรงนี้ดูกันว่าจะกินหมูหรือขายหมูนะฮะ อุ้ยผมได้โพซิชั่นสวยซะด้วยนะครับกราฟกระโดดพอดีนะฮะ
อย่างนี้ได้แต้มต่ออย่างนี้ได้แต้มต่อนะฮะแต่มาดูกันว่าแต้มต่อนี่จะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับลุ้นให้ชนะแล้วกันนะโอเคผมสลับออเดอร์ที่5ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับใช่ไหมใช่แล้วนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับในภาพรวมใหญ่เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเขาก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้อาจจะใกล้ถึงช่วงที่เขาน่าจะต้องกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีอยู่มากนะช่วงนี้จริงๆนะครับหลังจากนี้กราฟน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้เพ้นะครับทุกคนไม่นะเพ้ยับเยินเพ้ยับเยินนะฮะตอนนี้ไม่นะโอ้ my god ไปไม่ถูกเลยทีนี้ไม่นะซาร่านายจะทำกับเราอย่างนี้ไม่ได้ในเจ้ากราฟโอเคผมสลับออเดอร์ที่5เพ้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6เลยนะครับโอ้โหตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดขาดทุนไป24เหรียญแล้วนะครับเจ็บ เจ็บไปทั้งหัวใจโอเคนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6นะครับออเดอร์ที่6ผมจะเทรดที่ 46.87 เหรียญนะครับเอ้ยพิมพ์สลับกันเปล่าวะ 46.87 เหรียญนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่านะครับไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทนะครับก็คือตอนนี้แหละนะครับถ้าเขาตัดลงเมื่อไหร่กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับน่าจะถึงช่วงที่ได้จุดเข้าแล้วนะครับ จุดเข้าเทรด อุ๊ยกดไม่ทันอีกแล้วไม่ได้หัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตอนเนี้ยหัวใจผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตอนนี้คือแบบลอยล่องลอยไปในกระแสลมแล้วนะครับโอเคผมสลับออเดอร์นี้เหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกคือภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าน่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากในช่วงนี้นะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้นะครับแล้วก็อย่างที่2กราฟปัจจุบันเขากลับตัวมาสูงมากแล้วด้วยนะครับแปลว่าหลังจากนี้อาจจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนะฮะและอย่างที่3เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะมีมากกราฟน่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับเฮ้ยข้ายังคู่ควรเมื่อกี้คือผมนั่งเหม่อแล้วนะแล้วผมก็มาดูตอนมันเหลือวิสุดท้ายนะครับแล้วแบบว้าวว้าวข้ายังคู่ควร โอเคผมสลับออเดอร์ที่6นะฮะยังคงพลิกสถานะเกมสถานะเกมอะไรหรอสมองไปหมดแล้วโอเคนะครับก็สลับออเดอร์ที่6นะครับยังพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้กลับมาทำกำไรได้แล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้กำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดนะครับเติบโตมาถึง 13.11 เหรียญแล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยนะครับออเดอร์ที่7ผมจะเทรดที่3เหรียญนะครับถ้าชนะเนี่ยมันจะได้กำไรมา2เหรียญแล้วก็จะทำให้ผมบวกกับกำไรเก่าที่ทำได้แล้ว13เหรียญนะครับก็จะทำให้ทำกำไรได้ครบ15เหรียญพอดีนะครับประมาณนี้นะครับก็จะทำให้ผมวันนี้สำเร็จภารกิจไปได้ด้วยดีนะครับถ้าชนะนะมีคนกระโดดใช่ไหมใช่ใช่นึกออกแล้วลืมนึกว่ามีอะไรสมองลอยไปหมดแล้วตอนนี้ฮะโอเคผมสลับออเดอร์ที่7นะครับ7ชูอย่างงี้
ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับแกลในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าแกลปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้แกลวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับหลังจากนี้แกลน่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของแกลเองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้อาจจะใกล้ถึงช่วงที่จะต้องกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของแกลที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้แกลวิ่งลงน่าจะมีมากในช่วงนี้จริงๆนะครับแกลหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสวิ่งลงได้นะครับตามแรงขายที่มีอยู่มากณช่วงนี้นั่นเองนะครับ นั่นเองนะฮะน้ำลายติดคอ ก็เหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงเลยนะครับเสมอเหรออย่าบอกนะว่าเสมอนะฮะบ้าบอคอแตกก็เหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดันเสมอนะครับพี่แกยังไม่กลับตัวลงยังเงื้อๆง่ายๆอยู่นะครับแล้วก็โอเคส่งให้ผมเสมอไปในออเดอร์นี้นะครับคือสงสัยกราฟต้องการจะบอกไม่ใช่แพ้ดิสงสัยกราฟต้องการจะบอกผมนะครับว่าแบบกลับไปทำสมาธิกลับไปตั้งสติให้หายลอยก่อนนะครับเห็นลอยอยู่ตั้งนานนะกลับไปตั้งสมาธิตั้งสติให้หายลอยก่อนแล้วค่อยกลับมาเทรดใหม่นะฮะสงสัยแกจะบอกผมอย่างนี้โอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมวิเคราะห์ไปว่าแกน่าจะกลับตัววิ่งลงต่อได้สรุปเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะนี่เลยนะครับลงมาแล้วฟิวเลยนะครับแต่ดันไม่ลงตรงออเดอร์ที่ผมเทรดนะครับลงหลังจากนั้นแล้วก็กลายเป็นออเดอร์ผมเสมอไปซะงั้นนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยต่อในออเดอร์ที่8นะครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์ไม่ใช่พลิกสถานการณ์ดิจะทำกำไรได้ถึงตามเป้ามั้ยนะครับไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคกราฟแท่งนี้น่าจะส่งให้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แต่เส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์เลยนะครับน่าตัดลงอยู่นะครับไปโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่8ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกก็คืออย่างที่เห็นนะครับกราฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงที่เขาควรจะต้องกลับตัวลงตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เขากำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายอยู่มากนะครับหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้นะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายอยู่มากนะครับหลังจากนี้กราฟน่าจะวิ่งลงกลับตัวลงมาได้นะครับผมก็เลยเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับเอ๊ะกราฟเราขาดอีกแค่ออเดอร์เดียวเราจะจบเกมแล้วจะจบงานแล้วใช่นายให้เราหน่อยไม่ได้เจ้ากับผมบ้าบอนะฮะโอเคนะครับสำหรับออเดอร์ที่8แพ้นะครับแพ้แบบขาดลอยเลยด้วยนะฮะทุกคนแล้วหลังจากนั้นพี่กราฟก็มากับตัวลงนะฮะหมั่นไส้ป่ะผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงอีกสักออเดอร์นึงแล้วกันนะครับหมั่นไส้ข้อหาทำให้หมั่นไส้นะครับคือออเดอร์นี้เดี๋ยวผมพูดให้ฟังก่อนนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมกดเทรดลงนะครับและกราฟไม่เทรดลงกราฟไม่กลับตัวลงนะครับมากลับตัวลงหลังจากที่จบออเดอร์ที่ผมเทรดไปแล้วเข้าใจความหมายไหมเนี่ยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากำลังจะกลับตัวลงนะครับคือทุกคนเข้าใจไหมว่ากราฟมันตรงติงผมนะ กราฟแม่งตรงติงก็ข้อหาทำให้ตรงติงนะฮะเรามาติงเกียวแล้วก็เทรดลงอีกออเดอร์นึงตรงที่เขากำลังจะกลับตัวยังเห็นได้ชัดเจนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่9เมื่อกี้ผมเทรดลงไปแล้วนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับออเดอร์ที่9เนี่ยต่อเนื่องกับออเดอร์ที่8เลยนะครับเพราะว่าตอนแรกผมวิเคราะห์เอาไว้ใช่ไหมครับว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเขายังไม่กลับตัวลงตรงนี้นะครับเขาขึ้นต่อไหวแล้วก็ดันมากลับตัวลงตรงนี้แทนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าออเดอร์ที่8ของผมแพ้เพราะว่าแต้มบุญไม่พอใช้คำนี้แล้วกันนะฮะกลายเป็นว่าแพ้แบบแต้มบุญไม่พอนะฮะก็เลย
ก็เลยแพ้ไปในออเดอร์ที่8เนาะอ่ะแต่แล้วก็ออเดอร์ที่9ผมก็เลยเลือกแก้ตัวนะครับมาเทรดลงใหม่ตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับกราฟกลับตัวลงจริงๆอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับอ่าโอเคจบงานนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เกือบจะทุลักทุเลแล้วนะฮะโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่9ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ส่งผลให้ผมทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่ 16.11 เหรียญแล้วนะครับหรือว่า16เหรียญกับอีก16เหรียญกับอีก11เซนแล้วนั่นเองนะครับโอเคปรบมือนะครับโอเคผมก็สำหรับวันนี้ผมทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเย้ปรบมือโอเคนะครับก็วันนี้ผมทำกำไรได้ครบถึงตามเป้า15เหรียญแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าสำหรับกำไรทั้งหมด16เหรียญนี้เนาะที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงแล้วก็กี่นาทีกันนะครับมาดูกันนะฮะอุ้ย1ชั่วโมง2นาทีนะครับก็ตีเป็น1ชั่วโมงท่วนเฉยๆแล้วกันนะฮะสรุปวันนี้นะครับผมใช้เวลาไปเพียงแค่1ชั่วโมงนะครับในการเทรดทำกำไรให้ได้16เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทำกำไรได้เกินเป้าที่ตั้งเอาไว้เลยนะครับวันนี้ตั้งใจแค่ว่าจะทำกำไรให้ได้15เหรียญนะครับแต่ทะลุมาถึง16เหรียญเลยนะครับเกินเป้าเลยสุดยอดมากๆนะฮะโอเคนะครับก็ผมใช้เวลาไป1ชั่วโมงนะครับในการเทรดทำกำไรให้ได้16เหรียญนั่นเองนะครับทำได้เกินเป้าที่ตั้งเอาไว้เลยนะครับเรคคอร์ดนะครับก็อยู่ที่เทรดทั้งหมด9ออเดอร์นะครับชนะ1แพ้เอ้ยชนะ4แพ้4เสมอ1นะครับก็สำหรับ16เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่คร่าวๆประมาณ480บาทถ้วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็เป็นอีก1วันนะครับที่ทำกำไรมาได้ถึงตามฝั่งฝันได้สำเร็จนะครับโอเคก็สำหรับพอร์ตเต่าซิ่งวันนี้จบงานนะครับทำกำไรถึงตามเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้น้องเต่าเข้าเส้นชัยอีก1วันนะครับแม้จะเกือบล้มกลางทางก็ตามนะฮะโอเคนะครับวันนี้ครบรถเลยจริงๆนะครับสำหรับวันนี้โอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในไลฟ์สำหรับซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งใน EP นี้นะครับ EP ที่8นี้นั่นเองนะครับวันนี้น้องเต่ามาได้ถึงเส้นชัยได้สำเร็จนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากจะเป็นกำลังใจให้น้องเต่าใน EP ต่อไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับพอร์ตเต่าซิ่งใน EP นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเต่าใน EP หน้าด้วยเนาะนั่นเองนะครับอ่ะตามนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามนะครับมาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจน้องเต่าแบบในไลฟ์สดแบบนี้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์เทรดในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่ง EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบอยากให้กำลังใจน้องเต่าหรือว่าอยากจะมาติดตามน้องเต่าในไลฟ์สดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์ EP ต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.